สัตว์ได้เที่ยวทุกวันเสาร์8นาฬิกาเห่าซ้ำอีกครั้งวันเสาร์8นาฬิกา รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความปลอดภัยในงานยกคิดถึง Technical Lift All ตอบโจทย์คนรักธรรมชาติและการผจญภัยกระทิง Country View รังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The Friday House Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat ตอนนี้ค่ะมีแอมค่ะหนูนิ่งๆและรายการ The Animal Lala ค่ะคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวแน่นอนค่ะสโลแกนแบบนี้นะคะมันแปลว่ามีแอมกับหนูนิ่งเนี่ยจะพาทุกคนไปรู้จักกับสถานที่ที่น้องหมาสามารถไปได้พร้อมกับผู้ปกครองนะคะและที่ทุกคนเห็นข้างหลังแน่นอนหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วว่าที่ไหนเพราะว่าอันนี้ก็เปรียบเสมือนแบบจุดไฮไลท์นะคะของจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยสถานที่ที่เราอยู่ที่นี่ก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม่และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่ที่นี่มักจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปนมัสการจนมีคำขวัญชาวบ้านในสมัยก่อนเขากล่าวกันว่าไปเชียงใหม่ต้องไปกำแพงดินกินข้าวซอยขึ้นดอยสุเทพเพราะเชื่อกันว่าการขึ้นไปนมัสการพระธาตุเสมือนกับการไปแสวงบุญเนื่องจากในสมัยก่อนการเดินทางขึ้นดอยทำได้ยากนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะการที่ใครนะคะจะพาน้องหมามาที่นี่เนี่ยคุณเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าน้องหมาสามารถพามาได้ถ้าทุกคนอยากพามาเหมือนมิแอมนะคะแต่ว่าเราสามารถเนี่ยค่ะพาเขาเดินขึ้นมาได้จนถึงตรงนี้และขึ้นไปถึงบันไดสุดยอดบนโน้นแต่ไม่สามารถพาน้องหมาเข้าไปในสถานที่สักการะได้นะคะถ้าใครนะคะพาน้องหมามาเหมือนนี้แบบนี้นะคะข้อควรปฏิบัติที่ต้องปฏิบัตินะใช้คำว่าต้องห้ามแบบฝ่าฝืนเด็ดขาดเลยก็คือว่าใส่แพมเพิร์สใส่แพมเพิร์สให้ลูกก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เรื่องน้ำท่าให้เขาชัดเจนถ้าเราคิดที่จะให้เขาไปพิชิตกับเราแบบนี้ที่จะคุยกับลูกสาวคือตรงนี้ที่มีอัมนั่งนะคะก็จะมีแบบน้อยเบบี้นะใส่ชุดชอบขาวมาแล้วก็แบบมานั่งสวยๆน่ารักน่ารักแล้วพอใครเดินผ่านไปผ่านมาก็จะแบบสวัสดีค่ะพี่คะถ่ายรูปคู่กับหนูไหมคะแล้วแต่พี่คนสวยกับพี่คนหล่อจะให้ค่ะคือเขาพูดคนสวยไม่ได้แปลว่าดิฉันสวยนะคะเขาพูดคนสวยกับทุกคนคนสวยค่ะแล้วเรื่องราวของการแต่งตัวแบบนี้ค่ะเขาเรียกชุดของแบบยังไงนะคะพี่อัมเรียกไม่เป็นม้งขาวนะมาว่าแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีมันนี่ให้น้องด้วยนะอันหนูนั่งคนสวยหนูนั่งพูดเลยลูกกับพี่แอมนะถ่ายรูปกันนิ่งช่วยสนใจโลกนิดนึงลูกนั่งนั่นแหละนั่งนั่นแหละไม่เนาะโอเคLet's go อยากมาทำเป็นแอคทีฟเบื้องต้นนิ่งๆค
สึกว่าแอคทีฟอีกไม่เกิน10ขั้นหนูก็จะและตอนนี้นะคะนี่แอมก็ขึ้นมาได้ประมาณ50ขั้นหนูนิ่งๆก็แค่50ขั้นเองพูดเลยว่า1ใน4เบามากมีแอมลืมบอกค่ะว่าที่นี่นะคะเขามีน้องหมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะถ้าใครพามาเนี่ยต้องระวังน้องหมาตัวเองด้วยและถ้าใครไม่ได้พาน้องหมามาก็ต้องอย่าไปเล่นนะคะอย่าไปเล่นกับเขาได้แต่อย่าไปจับน้องหมาที่นี่เพราะว่านางค่อนข้างจะดุนะคะตอนนั้นที่นี่บอกมาว่าอย่าไปลูบหัวเขาอะไรเขาไม่ดีเพราะว่าเงียบได้ในกรณีการที่อันนี้นิ่งอยู่ตรงนี้ได้ก็บริการ8คนอยู่นะเอาล่ะพร้อมลุยต่อไหมอีกประมาณ150ขั้นเองลูก เรียกสายตานะคะอีกไม่เกิน50ขั้นหนูนิ่งๆนะคะจะได้พักแล้วจะถึงข้างบนแล้วเนี่ยค่ะระหว่างทางนะสอนนิ่งๆตลอดว่าลูก oh, no. ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องกระชากจะได้ไม่เหนื่อยไม่จ้ะจะถึงอยู่แล้วยังทำเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ค่ะมีแอมกับหนูนิ่งๆนะคะเราก็พิชิตบันได200ขั้นสำเร็จแล้วค่ะขึ้นมาปุ๊บนะคะเราทำการเลี้ยวขวาก่อนเมื่อเราเลี้ยวขวาแล้วเราก็จะมาเจอสถานที่ที่เขาให้นั่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟให้ได้ซื้อนั่งชิลๆกันน้องหมาทุกตัวที่มาเนี่ยจะอยู่ได้แค่ตรงนี้เท่านั้นส่วนเรานะคะขึ้นไปสักการะด้านบนเดี๋ยวมีแอมให้นิ่งๆอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็มีแอมไปขึ้นไปถามว่านี่มีใครเขามีแม่นมจ้ะคนรักธรรมชาติและการผจญภัยกระทิง Country View รังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The Fly Day House Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat รายการ The Animal Lab คนได้พักสัตว์ได้เที่ยวค่ะ
ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของการแนะนำสถานที่ที่ให้ลูกๆของคุณนะคะได้มาพักเหมือนมีแอมกับหนูนิ่งๆเพราะว่าเขาต้อนรับน้องหมาเราอยู่กันที่เกตวาสไตลิสโฮเทลค่ะจังหวัดเจียงใหม่เจ้าโฮเทลแห่งนี้ค่ะนอกจากเขาจะต้อนรับน้องหมาแล้วอยากให้ระบุลงไปว่านิ่งๆอยากบอกให้ใช่ไหมนิ่งๆพูดเลยค่ะระบุว่าอะไรลูกโอเคแล้วยังไงอีกมันสั้นเกินไปเอายาวๆลูกนี่ยังแปลไม่ออกเลยเอาอีกเมื่อกี้นิ่งๆอยากจะบอกว่าที่นี่ค่ะเขาต้อนรับน้องหมาทุกสายพันธุ์นั่นคือข้อแรกที่รู้สึกประทับใจประทับใจนะคะน้องหมาสามารถไปได้ทุกจุดด้วยนั่นคือพอยต์สำคัญเข้าได้ทุกที่จะไปนั่งชิลสระว่ายน้ำหรือว่าจะในร้านอาหารก็ได้แต่ว่าสระว่ายน้ำเนี่ยเราก็ขอสงวนสิทธิ์นิดนึงเนาะก็คือว่าชิลได้ค่ะแต่น้องหมาเนี่ยอย่า acting ทำตัวตกน้ำแล้วก็เล่นเพลินไม่ได้นะคะน้องหมาห้ามลงสระค่ะจะชื่อว่าเกตวาสไตลิชโฮเทลค่ะเป็นโรงแรมสไตล์บูทิคเราเน้นดีไซน์เป็นแบบคอนเทมก็คือเน้นปูนเปลือยเป็นหลักผสมกับไม้แล้วก็ใช้สีที่ต่างกันนะคะห้องพักทั้งหมดมี13ห้องนะคะจะมีไทป์เดียวก็คือไทป์เดลักซ์แต่ว่าสีในแต่ละห้องนี้ก็จะต่างกันออกไปหมดเลยทุกห้องก็คือทั้งหมดเราจะมี13สีซึ่งเวลาแขก เข้ามาพักอะค่ะก็สามารถรีเควสได้ถ้าเกิดโทรมาจองตรงกับโรงแรมเนาะว่าอยากจะได้สีไหนแล้วก็ทางตัวโรงแรมเนี้ยเรารองรับสุนัขแมวกระต่ายหนูจริงๆก็สัตว์เลี้ยงเกือบจะทั้งหมดเลยอะค่ะแล้วก็แขกที่นำน้องหมามาพักในโรงแรมเนี้ยเราก็จะมีจานชามีอาหารให้มีที่นอนให้ยืมมีคอกให้ยืมถ้าเกิดว่าไม่ได้เตรียมมาสาวเอ้ยเรียกพ่อไม่แคร์นิ่งๆ oh no นิ่งๆหันมาเคืองนิ่งๆนี้มาปลุกหนูคือมีพูดเสร็จแล้วมีอธิบายให้ทุกคนฟังแล้วว่าที่นี่เป็นยังไงนะคะมีได้ยินเสียงเพื่อนๆหนูอยู่เนี่ยหนูไม่ได้ยินหรอกน้องคัตตอนนะคะจะอยู่ที่นี่เป็นประจำนะคะเพื่อรอต้อนรับเพื่อนๆที่จะมาหาเขามาแล้วก็เนี่ยค่ะจะเป็นการต้อนรับแบบนี้ตอนนี้รู้สึกการต้อนรับเริ่มสิ้นสุดลงแล้วที่นี่นะคะเกตวาด็อกเฟรนลี่คาเฟ่ค่ะก็ถ้าน้องหมาเวลาเข้ามาที่ร้านอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีทั้งอาหารของคนซึ่งตอนนี้เมนูเด่นๆของเราจะเป็นตัวสปาเกตตี้มีข้าวไก่อบนะคะส่วนของน้องหมาเนี่ยก็จะมีขนมเอาไว้รองรับน้องหมาที่มีอามานะคะก็เจอ
น้อยหนึ่งตัวนะคะซึ่งเป็นขาประจำของที่นี่ชื่อว่าไลก้าค่ะเขามาประจำเลยกับคุณแม่ไลก้าปกติคุณแม่พาไปเที่ยวไหนบ้างคะพามากินข้าวที่นี่ค่ะพาไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ค่ะเพราะอย่างน้อยเขาก็ได้มาเล่นกับเพื่อนๆเวลามาแล้วบางทีก็เจอลูกค้าท่านอื่นที่เอามาแล้วก็ได้พูดคุยกันได้เพื่อนใหม่นะทั้งคุณแม่คุณลูกไงสังคมน้องหมาค่ะทุกคนก็รู้อยู่ว่าสามารถรู้จักกันง่ายมากเราเพียงแค่มองตาเขาเห็นน้องหมาเขาแล้วเราก็มีความสุขแล้วก็หัวเราะเราก็สามารถคุยเรื่องหมาแต่เป็นภาษาคนน่ะแล้วมันก็ทำให้แบบเกิดความสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดความการรู้จักกันไปโดยปริยายเข้าใจไหมคะเราก็ได้มิตรภาพเพิ่มได้รู้จักน้องหมาที่น่ารักเพิ่มใช่ไหมทุกอย่างมันเป็นเรื่องราวดีๆหมดเลยที่นี่เขาจะมีอาหารแนะนำนะคะมาให้มีได้เติมพลังก่อนที่จะเอาลูกไปเที่ยวไงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารคาวนะคะอาหารหวานค่ะตั้งอยู่เรียงรายแฮปปี้ฟินิลเลยเยอะแยะรู้หรือเปล่าว่าเครื่องแบบนี้นะเป็นเครื่องที่มีนะรู้สึกว่าโปรดปรานมากชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีจะรีบกินรีบเสร็จจะได้รีบออกไปเที่ยวกันต่อให้นิ่งๆนั่งเป็นกำลังใจข้างๆเพราะว่านิ่งๆทำได้ดีเท่านี้ปกติข้างหน้าเนี่ยมีความมะเขือเทศน้องหมากินมะเขือเทศไม่ดีเข้าใจนะนิ่งๆก็เป็นกำลังใจให้มีอีกแล้วลูกเพราะว่าเนี้ยเป็นมะเขือเทศอ่ะหนูหม่ำไม่ได้เดี๋ยวนี้ตุ้นรีบกินรีบเก็บตุ้นรีบออกไปเที่ยวกันเข้าใจนะปลอดภัยในงานยกคิดถึง Technical Lift All ตอบโจทย์คนรักธรรมชาติและการผจญภัยกระทิง Country View รังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The Fly Day House Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eatเราใช้พลังในการท่องเที่ยวพูดเลยว่ามหาศาลแต่ก็รู้สึกแฮปปี้และโอเคมากนะคะซึ่งร้านที่มีแอมจะแนะนำนะคะเขาเป็นร้านนมที่แบบแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์เรื่องของขนมปังนะรสชาติดีๆทานคู่กันรู้สึกแบบเจริญเติบโตได้ถ้าเราอยู่ในวัยอันสมควรที่สำคัญเลยร้านนี้ค่ะเขามีการคิดค้นสูตรเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติหรือว่าการนำนมมาแบบผ่านการพาสเจอร์ไรซ์อะไรนะดีไหมถามว่าดื่มแล้วมีจะโตขึ้นไหมก็เปล่านอกเหนือไปจากรสชาติที่มีเมามอยมายาวๆเนี่ยร้านเนี่ยเขามีชื่อที่ทุกคนฟังแล้วต้องหันมาฮะอะไรหรอชื่อว่าร้านนมมาเล่นสะดุดหูมากคุณแชมป์ต้องถามนิดนึงนมมาเล่นแอมไม่ใช่คนเหนือไม่รู้จริงจริงๆแล้วนมมาเล่นมันมาจากคำว่านมบัลลาบะเล่นนมบัลลาบะเล่นใช่แต่ว่านมใหญ่มากนะครับอ๋อแต่ว่าถ้าใครมากิน
แล้วนมไม่บาเล่นก็ห้ามมาปะอ๋อไม่เกี่ยวเนาะมาอัพที่นี่ได้อ๋อมาอัพที่นี่หมายถึงอัพเรื่องของสุขภาพนะอย่าคิดเยอะว่าให้ดูแข็งแรงขึ้นนะใครที่จะขาดแคลนนมนะแชมป์คะร้านนี้มีอะไรก็วันนี้ที่เรามาเสิร์ฟก็จะเป็นขนมปังเซตครับอ่ะฮะขนมปังเซตก็จะเป็นรูปร่างเป็นโฮสต์อ่ะคนนึงแล้วก็เลือกซอสดิปได้4อย่างแล้วก็อีกอันนึงเป็นขนมทายากิเป็นขนมของญี่ปุ่นอ่ะฮะแล้วก็มาเลือกไส้ได้ครับนี่นี่นี่เห็นไหมอะไรเห็นไหมคะนี่เจสฟิชลูกปลานี้นะคะมันหม่ำได้ทั้งตัวเพราะว่าข้างในเนี่ยพอมีบิดออกมาปุ๊บแน่มันก็จะมีไส้ครีมเนี่ยเห็นไหมเยิ้มๆแบบนี้แล้วนี่ต้องทำยังไงลูกหืมหอมมากเลยเห็นไหมเยิ้มๆเห็นปะนี่ต้องทำยังไงคะนี่ต้องกินอร่อยมากไฮไลท์กว่านั้นคือเครื่องดื่มต่างจากร้านอื่นยังไงตัวไซรัปเราจะทำเองครับแล้วก็เมนูหลักๆที่คนสั่งเยอะมากก็จะเป็นนมกล้วยครับเป็นนมกล้วยแต่วันนี้ก็จะมีนมกล้วยแบบเย็นแล้วก็จะเป็นเสิร์ฟเป็นนมมิ้นท์แบบขวดแบบขวดก็จะเป็นแบบเย็นเหมือนกันแต่ว่าไม่ใส่น้ำแข็งให้แบบรสชาติเข้มข้น 100% ใช่ครับแบบใครอยากกินแบบนมจริงๆเนี่ยเรามีเสิร์ฟที่นี่มีนมแพะไหมคะไม่ครับที่จะเป็นแค่นมวัวอย่างเดียวโอเคลูกฟังไว้นะไม่มีนมแพะอดจ้ะน้องหมาเขาไม่เหมาะที่จะทานนมวัวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ท้องอืดได้อะไรจ้าวอะไรอ่ะเขาบอกว่ามีนมแพะละวงวายไงก็นี่ไงสแน็คเต็มกระปุกอ่ะกินได้ปลอดภัยกินแล้วสุขภาพดีเห็นปะนิ่งๆไรอ่ะเข้าใจไหมว่าไม่มีนมแพะไม่ต้องโวยวายเดี๋ยวไปซื้อข้างนอกให้ก็ได้โอเคโอเคอย่างหงุดหงิดลูกไม่ได้เข้าใจนะว่านมแพะไม่มีหยุดโวยวายสักทีเออจะไม่กินด้วยก็ได้แล้วจะได้โอเคไหมจะได้แบบเสมอเท่าเทียมกันนี้ไม่กินนมวัวด้วยก็ได้เราเสมอภาคกันแล้วโอเคไหมดีไหมว่าถ้าใครที่เขาอยากมายังไงคะอยู่ตรงไหนเอ่ยเป็นอยู่ในโซนของนิมมานครับเป็นนิมมานซอย17ครับผมอยู่ตรงข้ามร้านคุณหมอภูศรีครับนอกจากเรารู้แล้วค่ะว่าที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนคุณแชมป์คะเรื่องเวลาเปิดปิดยังไงเปิด4โมงเย็นครับผมแล้วก็ปิดเที่ยงคืนครับดื่มนมกันยาวๆไปเลยดื่มนมยาวๆร้านนี้มานั่งได้แล้วก็เป็นแหล่งดมวัยรุ่นอีกร้านนึงที่โนแอลดูดีอ่ะได้เฮลตี้แล้วก็ได้แบบมีตติ้งหนุ่มๆสาวๆมีแอมก็มานั่งด้วยก็รู้สึกแบบลดวัยหายไป10ปีขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat และผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมส่งเสียงเห่านะคะ มาร่วมสนุกกับการตอบคำถามประจำสัปดาห์ลุ้นรับบัตรกำนันห้องพักจากเกตวาสไตลิตโฮเทลเชียงใหม่จำนวน1รางวัลและขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบเดลิซิโอจำนวน3รางวัลและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วไฮไลท์ของหนูมาแล้วค่ะเลิศจุกุกุกุไก่โอ้ยนับ1-3ให้หนูไม่หันมาสนใจมิสเกต1-2ถือว่าเป็นโชคของนิ่งๆค่ะก่อนกินทำไงโอเคพอละมารยาทในการรับประทานขอมือโอเคเทค8มารยาทในการรับประทานขอมือเทค12ขอมือเทค20ขอมือกินมีไฟเย้เก่งมากนี่ซุปตาดูชีวิตลำบากอ่ะWe'll be right back.
ะเขาต้อนรับน้องหมาพันเล็กแต่ว่าพันใหญ่อย่าเพิ่งเสียใจค่ะเพราะว่าแอมแอบคุยกับเจ้าของนิดนึงนะคะเจ้าของเขาใจดีและน่ารักมากค่ะถ้าพันใหญ่อยากมาคุณรับประกันได้ว่าคุณดูแลลูกของคุณดีแน่นอนเป็นเคส by เคสค่ะโทรมาที่นี่